เสียงพงศาลนะคะซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านมีดำริว่าอยากมีเอกลักษณ์ของจังหวัดระยองนะคะจึงไปขอให้ศาสตราจารย์สิงห์ธีรศรีนะคะเป็นผู้ออกแบบตั้งแต่ปี2498นะคะแต่เป็นคนสร้างขึ้นอนุสาวรีย์สุนทรภู่ที่ตำบลบ้านกรามถูกสร้างขึ้นปี2513นะคะแต่ไม่ได้นำแบบนี้มาสร้างนะคะจนถึงปี2553ค่ะเทศบาลตำบลเมืองแตงได้สร้างนะคะตามแบบนี้ที่อนุสาวรีย์อยู่ในสนามกีฬานะคะใครไปก็จะได้สร้างประวัติความเป็นมาของอนุสาวรีย์ของเรานะคะชมคุณค่าแล้วก็ถือว่าเป็นเก็บประวัตินะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่เราสามารถบอกเล่าได้ที่มาจากที่อื่นนะคะก็จะขอแนะนำร้านอาหารนะคะ อยู่ตรงข้ามโลตัสค่ะร้านชิมค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารก็มีอาหารของกินนะคะที่อร่อยมีกาแฟนะคะมีข้าวแกงมีก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแล้วก็อาหารที่อร่อยอร่อยค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะแยกตรงโพทองนะคะปั๊มเชลโพทองค่ะมีร้านกาแฟบ้านตานะคะอยู่สองร้านแล้วก็มีข้าวแกงคุณยายเป็นจุดแลนด์มาร์คสำหรับการเช็คอินนะคะเป็นจุดแลนด์มาร์คของเมืองอีกจุดหนึ่งนะคะการท่องเที่ยวก็จะต้องส่งเสริมไปควบคู่กับการรับประทานอาหารการซื้อของกินของฝากนะคะในบ้านเรานะคะนอกจากว่าท่านจะได้ไหว้พระทั่วไทยอิ่มใจทั่วหน้าแล้วนะคะอิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วก็มากินมาใช้นะคะหรือว่ามาท่องเที่ยวนะคะอำเภอแกลงจังหวัดระยองก็เป็นเขาชะเมามีทะเลหาดแม่พิมพ์นะคะของกินของฝากแล้วก็บรรยากาศก็ดีถ้าเกิดคนต่างจังหวัดนึกถึงจังหวัดระยองจะนึกถึงแต่บ้านตะพุดนึกถึงแต่มลพิษนึกถึงแต่รถติดนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วจังหวัดระยองก็ยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรื่องของป่านะคะป่าไม้ป่าชุมชนซึ่งจะไปพบกันที่วัดหนองจระเข้นะคะในวัดที่สามนะคะในเส้นทางนี้ชื่อว่าถนนสายบ้านนาค่ะมุ่งสู่วัดบ้านนาวัดหลวงพ่อบุญไปทำบุญไปเติมบุญไปต่อบุญนะคะไปสร้างบุญกันนะคะที่วัดหลวงพ่อบุญค่ะที่วัดหลวงพ่อบุญยังมีสรีระสังขารของหลวงพ่อบุญอยู่นะคะก็จะให้เวลาสำหรับการจุดธูปจุดเทียนไหว้พระบูชาพระนะคะเข้าไปในวิหารนะคะซึ่งเรียกว่ามณฑปทรงดอกทรงดอกบัวนะคะที่บรรจุตาที่เก็บสรีระสังขารของหลวงปู่บุญไว้เดี๋ยวจะเห็นพระแกนีอาจารย์สองท่านกำลังนั่งสนทนากันค่ะหลวงปู่บุญและหลวงปู่คร่ำในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะทั้งสองท่านสามารถที่จะส่งกระแสจิตสนทนาธรรมกันได้นะคะแล้วก็จะมีภาพแห่งการสนทนาธรรมนี้นะคะจึงมีคุณขี้พึ่งนะคะหลวงปู่คร่ำและหลวงปู่บุญนะคะที่อยู่ที่บริเวณด้านหน้านะคะโรงสรีระสังขารของหลวงปู่บุญค่ะและวัดสุดท้ายก็คือวัดหลวงปู่คร่ำนะคะได้ไปเจอพบกันเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้